สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์ฮอนด้านะคะสาขาราชพฤกษ์ใช่ไหมคะพี่หนิงก็วันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่หนิงนะคะช่วยดูเหมือนเดิมเลยแต่ว่าพ่อบอกว่าจะมาวางมาจำรถแล้วใช่ไหมดูรถเป็นครั้งสุดท้ายใช่วันนี้นะครับเราจะเลือกเป็นรุ่นแจ๊ส RS Plus นะครับเพราะว่าจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมาวางมาจำแล้วใช่เดี๋ยวตามดูกันว่ารายละเอียดของรถเนี่ยวันนั้นเราแค่ดูคร่าวๆแต่วันนี้เราดีเทลแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมพี่หนิงแนะนำน้องอันนี้คือตัว RS Plus ตัวนี้ที่โชว์มันจะเป็นตัว V Plus น้องฟิล์มเพราะว่าถ้าตัว RS Plus จะเป็นตัวรถตัวเทสไดร์ค่ะคล้ายๆกันใช่ไหมคะพี่ฟิล์มเข้าไปนั่งให้พี่หนิงนั่งฝั่งนู้นก็ได้ให้พี่หนิงแนะนำหน่อยโอเคให้พี่ฟิล์มดูแล้วตัดสินใจกันสุดท้ายนะครับสามารถเปลี่ยนใจได้นะพี่หนิงนะอะไรนะคะเปลี่ยนใจได้เหรอเปลี่ยนใจได้ถ้าเกิดพี่ฟิล์มบอกว่าอยากได้ซีวิคเดี๋ยวก็ไปวางตามซีวิคแล้วให้พี่ฟิล์มพอเองนะได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ตอนนี้คือถ้าวันนี้จะจองเป็นรุ่นแจ๊สไปก่อนจองได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนกลับไปนอนคิดแล้วพี่ฟิล์มบอกว่าอยากออกซีวิคอ่ะพ่อคุณพ่อให้ก็ยังก็แจ๊สแหละแจ๊สโอเควันนี้พี่ฟิล์มก็น่าจะมองเป็นตัวแจ๊สนะใช่พี่หนิงแนะนำน้องหน่อยครับผมว่าวิธีการใช้งานโน่นนี่นั่นอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนออกรถอ่ะเดี๋ยวหนิงแนะนำอีกทีนึงเพราะว่ากลัวเดี๋ยวน้องจะลืมจัดส่งใช่ตอนจัดส่งอ่ะเดี๋ยวหนิงจะแนะนำอีกทีนึงแต่ว่าทีเนี้ยคือออปชันของแจ๊สก็คือง่ายๆเลยเกียร์ออโต้ใช่ไหมคะน้องฟิล์มก็คือฝึกหัดขับเกียร์ออโต้อยู่เนาะตอนนี้ค่ะยังไม่ฝึกเลยค่ะเพราะว่ารอเคลียร์อะไรก่อนก็คือตัวออปชันถ้าเกิดสมมติเป็นรุ่นที่น้องฟิล์มเลือกค่ะถ้าตัวนี้มันจะเป็น V Plus มันจะไม่มีตัวระบบ Cruise Control นะคะการควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยเนาะแล้วก็ Paddle Shift ตัวนั้นอะตัว RS จะมีแต่ตัวนี้ไม่มีเนาะแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งรอบนอกพวกสเกิร์ตข้างสปอยเลอร์แล้วก็กันชนหน้าหลังแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกถ้ารุ่นนี้ถ้าเห็นด้านหน้ารุ่นนี้จะเป็นไฟ Daylight นะคะแล้วก็เบาะตัว RS เนี่ยจะเป็นเดินได้สปอร์ตนะคะสีส้มสีส้มแล้วก็ตัวไฟในห้องโดยสารก็จะเป็นแบบ LED ค่ะหูกระจกจะเป็นสีดำตัดกับตัวรถพี่หนิงอย่างนี้เราสามารถไปดูตัว RS ได้เลยไหมตัว RS ใช่ไหมคะได้ไหนได้ใช่ไหมได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนิงเบิกกุญแจก่อนได้โอเคตัวนี้จะเป็น V Plus นะครับเราไม่ได้ออกตัวนี้นะแต่ว่าเข้ามานั่งดูว่าทรงแจ๊สมันเป็นประมาณนี้จะดีงามขนาดไหนงั้นเดี๋ยวให้พี่หนิงไปดูตัวเทสไดก็ได้นะครับเราอธิบายให้น้องนิดนึงเบาะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะบอกก่อนนะต้องเป็นเบาะตัวนี้เลยนะครับได้มาดูเลยนะครับรายละเอียดคันนี้นะอันนี้เป็นตัว RS นะคะครับ RS อ๋อตัวนี้ RS ใช่ไม่ใช่พาร์ทค่ะครับผมโอเคถ้าพาร์ทเนี่ยมันต่างกันที่ไฟห้องโดยสารเป็น LED นะคะแต่ตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนกันแล้วก็เป็นถุงลม6ตำแหน่งโอเคค่ะถ้าเกิดจะสตาร์ทถึงจะเหยียบเบรกนะคะแต่ถ้าเราเปิดที่ปุ่มสตาร์ท2ครั้งก็จะเป็นการโชว์ของเรือนไม้เครื่องเสียงแอร์ทำงานค่ะสอบถามได้เลยเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนำพี่พ่อเห็นมานะที่วางแก้วเนี่ยเขาจะมีหลายจุดมากเลยนะใช่ตรงนี้วางตรงนั้นก็สะดวกเวลาเราขับเนาะสองคนเดียวชิวๆแล้วก็มีตัวนี้เก็บของนะคะตัวนี้สไลด์ออกมาได้ไหมไม่ได้เท้าแขนไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมพี่ฟิล์มอยากรู้เลยพี่ฟิล์มถามไม่รู้พี่ฟิล์มบอกว่าพี่ฟิล์มถามอะไรดีหนูรอรับรถอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปฝึกขับรถด้วยไงโอเคนะนี่ก็คือคิดว่าตัวนี้เหมาะกับน้องไหมถ้าตัวนี้หนิงก็มองว่าเหมาะกับน้องนะเพราะว่าน้องเป็นมือใหม่แล้วส่วนใหญ่มือใหม่อ่ะจะเน้นออกแจ๊สเนื่องจากการกะอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายแล้วเป็นรถคันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะสั้นไม่ยาวมากใช่แล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานด้วยครับเผื่อใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็อยู่โซนนี้นะสามารถติดต่อพี่หนิงได้นะนี่เรามาออกรถกับพี่หนิงคันที่2ละขอบคุณมากค่ะครับผมพี่หนิงฝากได้นะแบบพี่หนิงประจำอยู่ที่โชว์รูมไหนอะไรยังไงเนี่ยตอนนี้คืออยู่ที่โชว์รูมราชพฤกษ์นะคะสาขาราชพฤกษ์โอเคก็ย้ายมาอยู่นี่ใช่ไหมคะค่ะเราตามมาจากดาวพนมดาวพนมแล้วคือลูกค้าน่ารักมากขอบคุณมากค่ะพี่พี่หนิงบริการดีนะประทับใจนะครับก็ของแถมนี่เยอะมากนะชอบตรงนี้ใช่ไหมพี่ปิ๊กชอบได้หมดเลยแต่เนี้ยโอเคนี่เลยนะค่ะพี่ปิ๊กบอกว่า RS Plus แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปวางประจำกันแล้วนะครับใช่พี่ปิ๊กแล้วถ้าเกิดเอกสารผ่านรับรถประมาณกี่วันครับก็เดี๋ยวเช็คคิวรถให้นะคะว่ารับรถช่วงระยะเวลารับรถก็ภายในเดือนนี้ค่ะภายในเดือนนี้แล้วสีอะไรพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มสีอะไรเออเอาสีขาวดีกว่าใช่มันใช่สีขาวสีขาวเองสีขาวนี่ต้องเพิ่มเงินไหมสีขาวคือเพิ่มเงิน 10,000 บาทก็คือที่คำนวณให้ดูเมื่อวานเนี่ยค่ะคือคำนวณให้แล้วใช่ค่ะครับ
ขาวนี่คืออะไรขาวมุกขาวแพตตินัมมุกจะเป็นขาวใหม่ของ Honda ก็คือแต่ก่อนจะเป็นสีขาวออคิดมุกใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะเป็นแพตตินัมมุกแพตตินัมมุกแพตตินัมน้องฟิวหนูพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมพร้อมจะนั่งเป็นฟิล์มขับอ่ะนะใช่เราดูเราดูเดี๋ยวเราฟิล์มไปฝึกขับรถก่อนเนี่ยแค่มีเขาว่าไอ้ก็สวยแล้วติดไม่ได้พี่ธรรมดาไปไอ้ก็สวยดีค่ะจะเป็นท็อปสุดของรุ่นนะครับค่ะโอเคน้องคนนี้เดี๋ยวพี่ฟิล์มจบเป็นตัวนี้สีขาวใช่ใช่สีขาวแพลตินัมมุกครับผมแล้วเดี๋ยวไปวางมาจำไว้ก่อนมาจำได้ไหมหนึ่งหมื่นบาทค่ะหนึ่งหมื่นบาทครับเดี๋ยวรอเลยเอกสารเลยครบเราไม่ได้ซื้อสดนะเพราะว่าเราใช้ระบบผ่อนเพราะว่าให้พี่ฟิล์มทำงานแล้วก็ผ่อนเองโอเคโอเคได้ได้ได้โอเคได้ได้งั้นตามนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราขอตัวไปวางมาจำก่อนใช่แล้วดีตอนวันรับคนเลยแล้วกันใช่แล้วก็รอดูตอนฟิล์มหัดขับรถด้วยได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนิงมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราขอไปก่อนนะจ๊ะทุกท่านค่ะบ๊ายบาย